และก็อยู่กับผมคุณปอยเช่นเชยกับของเพื่อนใน Discord ครับทุกคนพักกันหน่อยสิครับพักกันดีอ้าวอย่างเงียบดิปวดขี้โอเควันนี้อยู่กับเกมฮองไกสตาร์เรลนะครับนะอยู่กับตู้อาคอนหรืออาเชลอนนั่นเองนะครับเย่นะในที่สุดตู้ที่คนรอคอยได้มาถึงแล้วนะใครรอคอยบ้างวะหลายคนเลยเนาะหลายคนทุกคนนะรอทุกคนแต่เอาจริงก็มีคนข้ามนะครับผมจะไม่ผิดใครข้ามบ้างก็คอมเมนต์ในตารางนะครับนะโอเคนะสรรพคุณอะไรก็ผมขอไปอธิบายด้วยกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะก็จะมีดีไลท์โคนด้วยนะโอเคผมจะกดทั้ง2เลยนะไลท์โคนกับตัวละครนะระหว่างนี้ผมขอเจิมดวงก่อนนะโดยการเปิดเพลงบูลลี่เดอะไลท์เขายังไม่เปิดเลยพี่แซกบอกว่าหลุดเหรอวะซึ่งทีจริงเลยไปปิดโลแรกเป็นไงนะอ๋อด้านหลังผมอาจจะแปลกๆนิดนึงครับเพราะว่าผมเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำนะครับนะก็ขออภัยด้วยนะมา10โลแรกเป็นไงโอเคม่วงอยู่นะมาถึงดันเถินเลยตัดหน้าเลยคุณโอ้หลายๆคนมา10โลแรกมีอะไรเกิดขึ้นนะ10โลต่อไปนะคลิปนี้ไม่ติดเลสิกกูไม่เกรงใจแล้วล่ะ The stalker is so watching เราลืมไปเลยไงเรามีสองคนนอนล้นหน้าอยู่เพราะตอนนี้ตัวม่วงเหรอเนี่ยกูคิดว่าตัวสีดาวใช่ไหมสีดาวโอเคตัวเที่ยวหลาย20แล้วใช่ไหมโอเคอ่ะไปอีก10โลเฮ้ยไอ้ฮะหลุดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใหญ่ขึ้นกับตอนนี้ปอก็เปิดกูก็เปิดเหมือนกันเอ้ยโอเคโลเที่ยวหลายว่า40แล้วมั้ง40โลต่อไปมาโอ้โหง่วงลงบอเลยโอ้คนได้แล้วอ่ะมาพี่แซคผมเพิ่งมาดูเว้ยว่าแบบด้านหลังไอ้อะไรนะในร้านแรกอ่ะผมยังมีแต้มเกลือเหลืออยู่เว้ยผมเอาไปซื้อตั๋วหมดเลยเว้ยแล้วผมได้มาแล้วมาทองมาละอันนี้เราโลที่60มั้งไหนขอดูของปอต่อดิเฮ้ยได้แหละได้หวาได้ไม่หลุดเว้ยไม่หลุดอ่ะยังดีแต่ว่าเป้าหมายเราไม่สำเร็จฮะเป้าหมายเราเหลือนี่เหลือหลายคนมาเหลือแล้ว34,000อ่ะเหลือไปบูลลี่เอาไว้อ่ะเปิดซะเฮียเปิดกาชาบูลลี่ไปเดอะสตอร์ตัวที่ตัวพ่อจีแม่งศักดิ์สิทธิ์จริงเว้ยอโลน่าเดินติดเสามงคลอ่ะกูพูดกูแม่งมาเลยเว้ยเสามงคลเฮียว่าศักดิ์สิทธิ์เฮียโอเคเราที่20สลับไดโคนณตอนนี้นะไม่มีอะไรไหนบอกว่าไดโคนไม่ออกง่ายกันไอ้เหี้ยไม่เคยออกง่ายไม่เคยออกง่ายยกเว้นตอนนั้นน่ะที่ครูเปิดเล่นไดสวอร์อ่ะแม่งออกเฉยเลยเย้30โลมันไม่มีนับโลนะไอเกมนี้อันนี้โลที่40แล้วมั้งอ่ะนับผิดขออภัยเดี๋ยวค่อยมาตัดในคลิปแล้วกันนะมาดีบอสิอาซาซิไอเซเลชั่นปักต้องเป็นมีมันนั่นนะไอมีมที่อาคอนตะโกนแบรีดาลาจิบิดเออันนี้เราเที่ยวไหลกูจะไม่ได้แล้วมันจะร้องเพลงเดี๋ยวก็ไปนับเองแล้วกันเราใช้พลังตัดต่อในการตัด60ไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แซคออกยากออกเก่งเชื่อมไหมจ้าเดี๋ยวรอปออันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยคุยได้แล้วโอ้ได้แล้วหลุดปากลุ้นเอาลุ้นไม่หลุดว่าไม่หลุดมารอบนี้ดวงดีอ่ะคนนี้แม่งตรงเลดเลยอ่ะโอ้โหบอกแล้วเปิดเพลงบูลลี่หรือไรทุกคนเปิดไว้ถ้ากูจะเปิดกระชาได้อาเชลอนครับเปิดเพลงบูลลี่หรือไรครับต้องพูดว่าออโรน่าเสามงคลเนี่ยอ๋อก็แย่แล้วบอกโอเคอาจจะปิดก่อนโอเคนะได้มาละนะตะกี้ผมไม่ได้เห็นแอนิเมชันพี่เมย์เดี๋ยวนะนางทำอะไรวะพี่เมย์อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวอ่ะสายไลโคนให้นางด้วยอ่ะนี่อ่ะไลโคนอยู่ไหนวะอยู่บนอ่ะแอนนิวอ่ะข้างบนอ่ะเดี๋ยวโอเคเห็นไม่ชัดโอเคอ่ะอัพเพื่อให้นางด้วยโอ้ได้เวลาแล้วพี่แซคมากูขอเชิญชมอันนี้หน่อยดิโอเคมาอันนี้ก็มารอสกิลของอาคอนนะครับนะก็อาคอนผมยังปั้นไม่เสร็จนะก็เลยเอาตัวอันนี้มาลองก่อนนะแต่เห็นเพื่อนบอกว่าแบบโหดมากเลยนะสำหรับตัวนี้ต่อให้ปั้นไม่สุดนะครับนะโอเคนะแต่เห็นว่าจะมีเทคนิคนะซึ่งเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปปุ๊บศัตรูหายเลยครับนะถ้าเป็นลูกกระจอกเนี่ยคือหายเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกบอสอ่ะก็ยังเข้าสู่เฟสต่อสู้อยู่นะแต่นี่คือแบบนะถ้าเป็นลูกกระจอกนี่คือหายนะแบบนี้เลยนะคือไม่ต้องเข้าเฟสต่อสู้ลูกกระจอกให้เสียเวลานะหรือว่าประหยัดเวลาได้อย่างมากเลยนะนี่ฟันไปเห็นไหมไม่ต้องเข้าสู่เฟสต่อสู้เลยนะโอเคโอเคเราได้เจอบอสเนาะโอเคได้เป็นบอสหรือมินิบอสอะไรหรือเป็นศัตรูที่มันตัวใหญ่อ่ะก็เวลาฟันปุ๊บก็ยังเข้าเฟสต่อสู้แบบนี้นะแบบนี้เลยนะโอเคตัวสกิลเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลสายเป็นสกิลสายดีบัฟนะเป็นลบล้างแหละโอเคเดี๋ยวผมกดสกิลก่อนนะแนะนำว่าให้แปะปีบัฟเพื่อที่จะให้อาเชลอนเนี่ยได้อันติได้ไวขึ้นนะเนี่ยการติของอาเชลอนละปุ๊บนี่ซึ่งอันติอะแรงมากเลยนะแรงพอที่จะกำจัดพวกลูกกระจอกอะหายไปเลยนะแบบนี้นะฮะนี่คือลูกกระจอกเนี่ยก็ตายอยู่แล้วนะแต่ว่าไอตัวบอสเนี่ยยังอยู่นะนี่เรียบร้อยโอ้แนะนำว่าถ้าเกิดเอาตัวอย่างเช่นแบ็กสวอร์หรือพวกเนี้ยไอโพพวกเนี้ยมันจะทำให้อาคอนเนี่ยชาร์จสกิลได้ไวขึ้นนะคือชาร์จตินี่แหละนะมันต้องเรียกว่าฟื้นฟูพลังงานเนาะโอเคก็แนะนำว่าให้เอาตัวบีบัฟอะไรก็ได้เอาแชมโปมาก็ได้เนี่ยอย่างตัวอย่างก็เป็นแชมโปเนาะแต่เอาจริงถ้าเกิดใครแบ็กสวอร์นี่ก็ถือว่าเอาแบ็กสวอร์ก็ได้นะมันจะได้ดีบัฟได้ไวขึ้นนี่ผมกดอันติได้ละต่อปันไปปุ๊บแต่สำหรับผมก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้าเกิดอย่างตัวเห็นอย่างตัวไอตัวบอสก็ได้นะตัวบอสยังไงเนี่ยมันเหลือแค่นี้เลยนะจากเต็มเนี่ยผมกดกันไปก่อนอาเชลอนปันอย่างเดียว นี่นะโอเคเนาะนะก็พอดีว่าผมกดตัวเนี้ยคือไม่ใช่เพราะว่ามันเก่งอะไรนะคือต่อให้ไม่เก่งอ่ะผมก็กดเพราะว่าผมชอบพี่เมย์นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมก็คือยาเอกหรือแย่เนี่ยแล้วแต่ผมจะเรียกนะ ก็คือสองตัวเนี้ยผมชอบโดยเฉพาะยาเอกนี่แหละเอาจริงนะถ้าเกิดผมไม่ติดอะไรเนี่ยคือผมก็ไปกดยาเอกยาวไปเลยนะคือดอมไปกดยาเอกยาวเลยนะก็ไม่มีอะไรก็นะก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีเฉพาะรอบ1 ปีที่ไปกดรับได้นะตัว20 ใบนะแล้วก็เรื่องใหม่นะแล้วก็กิจกรรมสำหรับรอบ1 ปีนะครับนะโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะ ส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้